ขณะที่ภาคเอกชนเองก็รอความชัดเจนนะครับนโยบายในการเปิดประเทศหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วก็ย้ำว่าประเทศไทยยังเป็นจุดที่เป็นจุดหมายปลายทางนะครับในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครับของสายตาของชาวต่างชาตินายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปครับบอกว่าได้ขานรับนโยบายของภาครัฐนะครับที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสเริ่ม1พฤศจิกายนโดยขณะนี้ยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติขณะเดียวกันทีเซปได้เตรียมความพร้อมในส่วนของอุตสาหกรรมจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์เพื่อรองรับการเปิดเมืองล่าสุดได้นำผู้ประกอบการไมซ์20รายประกอบด้วยโรงแรมศูนย์จัดการประชุมและนิทรรศการบริษัทผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการการเดินทางพร้อมกับเมืองไมซ์อีก10แห่งประกอบด้วยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีสงขลาสุราษฎร์ธานีและพิษณุโลกเข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการแบบออนไลน์กับผู้ขายนานาชาติ185รายโดยมีผู้ซื้อกว่า30ประเทศทั่วโลกรวม277รายเข้าร่วมพบว่ามีการจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อนานาชาติ1,065นัดหมายและมีจำนวนงานที่คาดว่าจะเข้ามาจัดในประเทศไทยรวม110งานด้วยกันครับท่านผู้อำนวยการทีเซปบอกว่าการนำเมืองไมซ์ทั้ง10เมืองเข้าร่วมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยหลังจากรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการควบคุมสถานการณ์โรคระบาดเริ่มอนุญาตให้สถานประกอบการกลับมาให้บริการได้มากขึ้นและการเปิดหัวเมืองหลักเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ทีเซปได้เปิดแคมเปญการสื่อสารใหม่สำหรับปี2565เน้นสื่อสารให้นักเดินทางไมซ์จากนานาประเทศรับรู้ว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับทุกคนด้วยจุดหมายปลายทางสุดพิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์สุดพิเศษที่น่าประทับใจยิ่งกว่าเดิมให้กับนักเดินทางไมซ์จากทุกมุมโลกเพราะระยะเวลากว่า2ปีที่ไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ย่อมมีความคาดหวังการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆในประเทศปลายทางเพื่อชดเชยโอกาสที่สูญเสียไปซึ่งวันนี้ประเทศไทยยังคงเป็นที่สุดทั้งด้านจุดหมายปลายทางสถานที่จัดงานโอกาสทางธุรกิจการบริการและการต้อนรับที่น่าประทับใจครับ